สวัสดีจ้าวันนี้มาทำแกงขี้เหล็กยั่วๆนะคะก็มีใบยะนางสดที่เก็บจากสวนแล้วก็พริกอันนี้ก็ข้าวเบื่อข้าวหมาภาษาอีสานเรียกว่าข้าวเบื่อก็คือข้าวแช่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีหนังหมูหั่นซอยมาดูวิธีทำเลยนะคะแล้วก็เอาใบยะนางล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาหั่นนะคะหั่นใบยะนางเพื่อเราจะได้โขลกเอาน้ำเขียวเขียวเอาใบเขียวเขียวเขาใส่โขลกรวมกับพริกก่อนหลักแรกพริกเลยเพราะว่าใบยะนางมันเขียวอยู่แล้วเราจะเพิ่มให้ความเข้มข้นเราจะปั่นก็ได้นะคะแต่ที่นี่ชอบธรรมชาติได้ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวที่เราแช่ไว้เพื่อทำให้แกงขี้เหล็กมีความเข้มข้นเพื่อนๆก็จะเห็นสีเขียวออกมานะคะสีเขียวของใบยะนางละเอียดแล้วนะคะเราก็เอาน้ำใส่เพื่อให้ของที่เราคนเข้ากันจะได้ไม่เหนียวเกินไปเนี่ยค่ะจะไม่เหนียวเกินไปเราก็จะเห็นสีเขียวเขียวออกมาของน้ำยะนางพริกแล้วก็ข้าวที่เราแช่แล้วก็โขลกรวมกันพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้มขี้เหล็กไว้อย่างนี้ค่ะก็จะมีขี้เหล็กเห็ดหูหนูหนังหมูข่าตะไคร้เนื้อหมูเราก็ใส่รวมกันนะคะเราก็ต้มใส่เกลือใส่ปลาร้าแล้วแต่ผงชูรสถ้าเราชอบเราก็ใส่แล้วก็มาตักใส่เลยนะคะตักน้ำที่เราคนไว้จะเพิ่มความข้นความหอมเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเนี่ยดูเนื้อขี้เหล็กล้วนๆข้นๆหนังหมูเนื้อหมูเห็ดหูหนูข่าหั่นตะไคร้หั่นหอมแดงซอยสุกใดไหนจะเท่าเนี่ยค่ะเน้นๆ นะคะเข้มข้นเสร็จแล้วนะคะแกงขี้เหล็กค่ะอย่าลืมไปทำดูนะคะโชคดีมีความสุขรวยๆทุกคนจ้าบ๊ายบาย